สวัสดีครับแม่วันนี้เห็นอะไรเขียวเขียวไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดียามเช้านะครับพบกับข้าวซอยอีกแล้วนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะให้กำลังใจกันหน่อยกดนิ้วโป้งกดไลค์สักหน่อยก็ดีนะครับนะวันนี้ก็มาคุยกันสบายสบายนะครับนะอาจจะไม่มีเรื่องการเมืองอะไรมากมายนะครับหรืออาจจะไม่มีเลย ก็เห็นใบมิ้นท์นะครับใบตัวใบสะระแหน่เนี่ยโอ้โหที่บ้านมันขึ้นแบบโอ้โหเมื่อวานฝนตกอ่ะนะช่วงนี้ฝนตกหนักเลยนะเข้าหน้าฝนแล้วล่ะนะที่ญี่ปุ่นอ่ะนะฝนไม่รู้หน้าฝนหรือเปล่านะอาจจะเป็นหน้าใบไม้ผลิหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็มันสวยดีก็เลยนะพอเห็นอย่างเงี้ยโอ้โหคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะพอเห็นใบสะระแหน่เงี้ยโอ้โหคนทางเหนือคิดถึงลาบขึ้นมาเลยนะวันนี้ก็จะทำลาบกินสักหน่อยก็เลยเด็ดมาแน่โอ้โหใส่ลาบใส่ใบสะระแหน่นะใส่อื้อหือเปรี้ยวปากเลยแน่ลาบเลือดลาบขมแน่หิวแต่ว่ารสชาติมันก็คงไม่เหมือนที่เมืองไทยนะเพราะว่าเครื่องเคียงเครื่องอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีตะไคร้มีอะไรนะครับพริกก็มาอาจจะไม่เหมือนบ้านเรานะพริกญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ปรับปรุงกันใช้กันไม่ได้ครับก็เห็นงี้คิดถึงเมืองไทยเลยโอ้โหที่บ้านนี่พอทำอาหารอร่อยนี่ที่บ้านนะเมืองไทยเราผมดูสภาพอากาศนะดูจากอินเทอร์เน็ตอ่ะโอ้โห40องศา39โอ้โหแม่มันร้อนจริงๆเลยร้อนมากแล้วการเมืองก็โอ้โหร้อนแรงแล้วช่วงนี้นะธนาธรอนาคตใหม่นะวันนี้ผมก็โพสต์ไป 2-3 คลิปนะก็ประมาณโพสต์ว่าอย่าอ้างเลยว่าไม่มีปืนนะอ้างที่จะไม่สู้เพราะว่าไม่มีปืนนะหรืออ้างเพราะว่าเผด็จการมันน่ากลัวหรือว่าอ้างว่านะจำเป็นต้องดูแลครอบครัวสู้กับเผด็จการไม่ได้อ้างนู่นอ้างนี่คือมันเป็นข้ออ้างนะครับนะคนที่คิดจะไม่สู้เนี่ยข้ออ้าง 108,009 มีหมดส่วนคนที่คิดจะสู้เนี่ยนะคนอยากได้ประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะเราจะสู้ยังไงนะครับเหมือนเพื่อนๆเราหลายคนผมเชื่อว่านะครับแม้แต่ทำอะไรไม่ได้ไม่มากนักวันนี้นะแต่ก็สู้บนโลกบนดินนะสู้ชีวิตเก็บเงินเก็บทองหรือว่านะครับสู้บนโลกนะโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพยายามโพสต์กดดันโพสต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่พยายามโพสต์อะไรที่มันไม่ค่อยมินหรือว่าไม่สุ่มเสี่ยงนะครับโพสต์ด่าประยุทธ์บ้างโพสต์อะไรบ้างนะคือวิธีสู้ของคนมีหลายวิธีนะครับคุณจะสู้แบบไหนนะผมเชื่อว่ามันก็เป็นพลังเหมือนกันเป็นพลังมันเป็นแรงกระเพิ่มให้คนไทยเราเนี่ยไปลุกสู้นะครับคนอื่นเมื่อเห็นโพสต์ของเรานะครับเขาก็อาจจะมีกำลังใจลุกขึ้นสู้เอ๊ะเฮ้ยก็มีคนคิดเหมือนเรานี่หว่ามีคนรังเกียจมีคนนะครับไม่พอใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้นี่นานะครับผมเชื่อวันนี้ทุกคนทุกบ้านทุกคนผมเชื่อว่ามีมือถือน้อยคนมากที่จะไม่มีน้อยคนมากที่จะไม่เล่น Facebook ไม่เล่น LINE ไม่ดูไม่ฟังอะไรสื่อสารออนไลน์นะครับน้อยคนมากวันนี้นะครับนี่ก็คือเครื่องมือของพวกเราประชาชนนะครับเราทำอะไรได้เราทำนะเราคิดข้อความอะไรดีๆนะบทความอะไรดีๆแล้วก็พิมพ์แล้วก็โพสต์ขึ้นไปในโพสต์ Facebook Instagram หรือว่านะ Twitter อะไรของเราก็ทำไปนั่นมันก็คือการต่อสู้แบบหนึ่งนะคือคนไหนว่าเห็นว่าใครโพสต์อะไรมีประโยชน์นะเห็นอุ๊ยเข้าท่าดีก็แชร์เลยถ้าผมเห็นโพสต์เห็นอะไรของใครที่มันเข้าท่านะ
เอ๊ะดูดีนี่นะโอ้โหนี่แหลมคมเลยนะผมก็แชร์นะครับผมเห็นใครผมก็แชร์นะผมชอบผมก็มาแชร์ต่ออีกนะคือถึงแม้ว่ามันจะเรียกว่าสู้ไปก็ไม่รู้จะได้อะไรนะครับแต่ก็หวังว่าคนที่เข้ามาเห็นคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook เราหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะเขาก็จะเห็นเขาว่าเอ๊ะโอ้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีคนคิดสู้นี่หว่านะแต่ถ้ากลับกันนะครับกลับกันถ้าเราคิดว่าเออสู้ยังไงสู้ไม่ได้หรอกวันนี้ผมโพสต์ว่านะเมื่อความอยุติธรรมเป็นกฎหมายนะครับการต่อสู้เพราะโค่นล้มเผด็จการนะครับจึงเป็นเรื่องทุกคนนะแต่ก็มีเพื่อนในไลน์เพื่อนในเฟซนะครับไม่รู้ว่านะเป็นพวกคนสนับสนุนเผด็จการเป็นกรมน.แฝงมาหรืออะไรหรือเปล่านะก็แปะมาเลยหรือว่าดิ้นหรือยังไงไม่รู้นะหรือว่านะหมั่นไส้หรืออะไรไม่รู้ก็โพสต์มาว่าก็ไปสู้เองสินะโอ้โหก็ต้องบอกอยู่ว่ามันเป็นเรื่องทุกคนนะมันไม่ใช่เรื่องของฮีโร่วีรบุรุษใครนะก็สู้เองสินะถ้าประเทศนี้มันเป็นของผมคนเดียวผมก็คงสู้คนเดียวนะคือวันนี้เราต้องสามัคคีกันนะเหมือนที่ผมแชร์ไปล่าสุดเลยนะผมแชร์ไปว่านะครับติดแอดแท็กผมติดแอดแท็กนะสามัคคีประชาชนนะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็แอดแท็กโค่นล้มเผด็จการเว้นวรรคเราแอดแท็กอีกสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ผมก็บอกว่านะครับรวมกันแชร์ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะแชร์แอดแท็กพวกนี้ออกไปให้เยอะๆนะใครเห็นโพสต์ของใครดีเนี่ยแชร์ไว้เยอะนะคนที่มีความสามารถคนที่อวตารเนี่ยคุณสามารถแชร์ได้นะแชร์ให้มันสนั่นเลยนะสร้างสังคมในโลกออนไลน์ให้มันนะให้มันมีแต่เรื่องการเมืองให้มันมีแต่เรื่องที่ประชาชนไม่พอใจกับการถูกปกครองของพวกเผด็จการทำให้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่กล้าที่จะสู้นะทำให้คนอีกหลายๆคนที่ยังคิดว่านะพวกเรามีจำนวนน้อยนะพวกเราประชาชนที่คิดจะสู้กับเผด็จการนี่มีจำนวนน้อยๆเนี่ยให้เขามีความมั่นใจหน่อยนะให้มันฮึกเหิมให้มีพลังซะหน่อยไม่ใช่ว่าเออปืนไม่มีอ่ะสู้เขาได้ไงจะออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวออกมาตายอีกนะคิดดีๆนะโอ้ถ้าคุณคิดในแง่ลบแล้วก็มันดูเหมือนมันไม่มีความหวังอ่ะนะไม่มีพลังหรือไม่มีพลังบวกอะไรเลยนะคุณคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ประชาชนนะพวกเราประชาชนมันน้อยเนื้อเต็มต่ำค่ามันไม่มีโอ้โหซึ่งลุงเรามองดีๆประเทศนี้มันขับเคลื่อนด้วยประชาชนถ้าไม่มีประชาชนประเทศเป็นประเทศไม่ได้นะหรือว่ามีประชาชนจำนวนน้อยเนี่ยอาจจะกลายเป็นประเทศอาจจะโดนพม่ายึดไปตั้งนานแล้วที่จริงก็โดนยึดไปหลายครั้งนะอาจจะเป็นมณฑลรัฐของประเทศจีนนะก็ไก่แล้วแหละครับนะหรือว่าอาจจะเป็นนะส่วนหนึ่งของประเทศลาวส่วนหนึ่งของเขมรส่วนหนึ่งของมาเลเซียก็ได้นะก็ประกอบด้วยประชาชนนะการที่พระเจ้าตากเนี่ยรวมพลรวมพลังทุกกลุ่มทุกเผ่าทุกชนกลุ่มทุกหัวเมืองเนี่ยแล้วก็นะลุกขึ้นมาโค่นล้มพม่าตีพม่าจนพ่ายแตกแล้วก็สร้างประเทศขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าตากคนเดียวทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีชาวบ้านไม่มีประชาชนไม่มีกองหนุนไม่มีพลังเนี่ยพระเจ้าตากก็ขับไล่พม่านะครับทำให้เป็นประเทศไม่ได้ฮะพอมีประเทศมีประชาชนก็มีเสบียงพอมีเสบียงก็มีกำลังมีกำลังก็มีสมองมีโอ้โหเนี่ยถ้าเรามารวมพลังกันเราสามัคคีมาช่วยกันคิดช่วยกันต่อสู้เฮ้ยอันนี้มันดีนะเราก็สนับสนุนนะทำต่อไปเชียร์เอ้ยดีความคิดดีนะปลุกให้คนสู้ต่อไปดีมากนะพูดแบบนี้สื่อสารแบบนี้ดี
ส่วนคนที่นะครับมีแนวทางที่ด่าอย่างเดียวนะสร้างความเกลียดชังนะสร้างความแตกแยกนั้นเราก็ตักเตือนเราก็พูดว่าเรื่องนี้มันไร้ประโยชน์มันไม่มีประโยชน์เราก็ต้องตักเตือนนะครับอันไหนเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เห็นว่ามันเป็นการทำลายการต่อสู้นะก็ต้องตักเตือนก็ต้องว่ากล่าวก็ต้องวิจารณ์กันบ้างนะให้รู้เนื้อหรือตัวกันบ้างนะเพื่อการต่อสู้มันจะได้ไปข้างหน้าพร้อมๆเพียงกันจะได้มีพลังนะไม่ใช่ว่าโอ้นะไปหมกมุ่นอยู่กับนะความชอบของตัวเองว่าโอ้ด่ากันมันนะเราไปฟังว่าเอ้ยวันนี้จะพูดกับเรื่องของใครวะห้องโน้นห้องนี้จะด่าใครไหมห้องโน้นห้องนี้จะวิจารณ์ใครนะจะด่าประวิตรจะด่าประยุทธ์ หรือจะด่าเจ้านะนี่คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงเราต้องเข้าใจว่า การด่าในตัวบุคคลนะการคิดที่จะทำลายแค่ตัวบุคคลเนี่ยนะมันยังทำให้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเร่งอยู่เครือข่ายกลไกเงื่อนไขกฎหมายรัฐธรรมนูญของเผด็จการมันยังอยู่ถึงแม้จะล้มเจ้าได้นะครับระบอบนี้ก็ยังอยู่นะครับถึงแม้จะล้มทหารได้เจ้าก็ยังอยู่นะถึงแม้จะล้มเจ้าล้มทหารได้แต่ก็ยังมีทหารตัวใหม่อาจจะมีเจ้าตัวใหม่อาจจะมีเผด็จการตัวใหม่เราจำเป็นต้องนะครับโค่นล้มเผด็จการให้สิ้นซากครับโค่นล้มระบอบเก่าลงไปแล้วก็สร้างระบอบใหม่เข้ามาแทนที่สร้างกลไกสร้างกฎเกณฑ์ที่มันมีนะมีความนะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเพื่อที่จะปกป้องประชาธิปไตยให้มั่นคงยั่งยืนนะครับอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนคนไทยโดยประชาชนคนไทยต้องเป็นผู้ใช้นะเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์ฟูลฟรีดัมนะครับต้องมีความเสมอภาคทั้งเรื่องกฎหมายและโอกาสนะเห็นไหมครับกฎหมายนะครับต้องใช้หลักนิติธรรมหรือว่า rule of law นะครับเห็นไหมครับมันเนี่ยหลักการในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราเข้าใจนะครับการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางนะทุกส่วนเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งนะการปกครองทุกส่วนเลยเห็นไหมครับหลักการ5ข้อนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับนะถึงแม้เราจะมีผู้นำนะแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าผู้นำที่จะสร้างประชาธิปไตยที่จะพาพวกเราไปโค่นล้มเผด็จการจะไม่ออกนอกลอกนู่ลอกนอกทางนะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าอนาคตเขาจะไม่เป็นเผด็จการใช่เองนะเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าองค์การนำที่นะครับ มาสร้างประชาธิปไตยนี้นะจะไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะไม่ได้ออกกฎหมายออกรัฐธรรมนูญมาเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศนะถ้าเข้าใจหลักการ5ประการนี้นะก็เอาไปต่อยอดเอาไปนำเสนอนะทำให้นะครับขบวนการของฝ่ายประชาธิปไตยมันเข้มแข็งนะครับเดินไปพร้อมกันนะมันเขียวสดจังเลยนะโอ้โหใบโตมากใบสารแหน่นะผมพูดถึงใบสารแหน่ใบโตมากโอ้โหมันพอเห็นแล้วโอ้โหอยากกินลาบขึ้นมาทันทีเลยก็ไม่ได้กินอาหารไทยนานนั้นนะจะทำทีเพราะกินคนเดียวนะครับผมก็กินอะไรง่ายๆนะบางทีก็กินซูชุงซูชิกินอาหารญี่ปุ่นแหละนะกินข้าวกินอะไรกินราเมงกินอะไรก็นะกินไปธรรมดานะครับนะนานๆที่จะทำเองแล้วก็พอเห็นใบสารแหน่แล้วโหเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยนะมันนานกินทีก็พอดีมีพริกลาบเที่ยวมาจากเมืองไทยเหลืออยู่ 3-4 ซองนะครับพอดีเลยนะหรือว่าจะทำต้มยำไก่แหมโอ้โหมันนะเดี๋ยววันนี้ยังไงตรงคืนไม่แน่ใจว่าจะจัดรายการได้ไหมนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกท่านนะครับนะสู้กับประเทศที่มันถูกเผด็จการปกครองแบบนี้นะครับเราสู้เพื่อการเลือกตั้งมันไม่ได้มันไม่เพียงพอนะครับ
ถึงเราจะได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกเข้าไปถึงเราจะได้คนที่ดีผู้นำที่ดีรัฐบาลที่ดีที่ทำเพื่อประชาชนนะแต่นะครับก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ได้ไม่นานนะครับอาจจะได้อยู่ช่วงหนึ่งเสร็จแล้วพอเด็ดก้ามันก็มายึดอำนาจอีกนะนี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันคือเรื่องจริงคือพเด็จการนะครับมันต้องการปกป้องรักษาระบอบของมันไว้นะเพื่อไม่ให้มันเสียผลประโยชน์ที่ผ่านมาที่ทักษิณยิ่งลักษณ์ถูกทำลายถูกโจมตีถูกกลั่นแกล้งนั่นนะเพราะว่าทักษิณยิ่งลักษณ์นั้นนะครับคิดที่จะมาสร้างเสรีภาพนะแค่ส่วนหนึ่งให้ประชาชนคิดจะมาแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองให้กับประชาชนแค่คิดแค่นี้เองมันก็ไม่เอาไว้นะครับมันไม่ยอมให้ผลประโยชน์มันตกสู่ประชาชนมันไม่ยอมเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันต้องทำลายนะครับใครก็ตามที่คิดจะมาทำเพื่อประชาชนใครก็ตามที่คิดจะมาแบ่งปันผลประโยชน์ให้ประชาชนนะครับเครือข่ายของเผด็จการมันไม่เอาไว้คือตัวระบอบนะครับไอ้พวกเผด็จการมันต้องรักษาระบอบราชาธิปไตยนี้ไว้เพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเองนะครับระบอบมันนี่ระบอบเก่านี้ประกอบได้หลายองค์การโอ้หลายส่วนทุนผูกขาดก็อยู่ในนั้นวันนี้ผลประโยชน์มากมายในประเทศนี้นะครับตกไปอยู่กลุ่มคนไม่กี่นามสกุลกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มคนไม่กี่ครอบครัวนะครับประเทศไทยมีเศรษฐีมากมายแซงหน้าประเทศอื่นแต่ประเทศไทยนะครับมีความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งนะครับคนจนกับคนรวยนะครับคนรวยมีไม่กี่คนคนจนมีเยอะมากนะครับความเหลื่อมล้ำทางด้านของสังคมมันสูงนะครับเอาละครับวันนี้นะก็ใช้เวลาไม่มากไม่น้อยนะครับ10กว่านาที17 18นาทีนะครับนะฝากเพื่อนๆ นะครับไปคือไปร่วมกันต่อสู้วันนี้นะครับไม่ว่าคนอยู่ต่างประเทศคนอยู่ในเมืองไทยทุกคนนะเป็นกำลังที่สำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนนะที่จะโค่นล้มเผด็จการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์นะครับรักษาสุขภาพไว้ให้แข็งแรงนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมเสบียงนะครับถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาโค่นล้มเผด็จการแล้วใกล้วันที่เราจะต้องเผด็จศึกวันแล้วนะครับเตรียมร่างกายเตรียมทุนนะเตรียมสติปัญญาเตรียมทุกอย่างเตรียมความพร้อมนะเตรียมมวลชนนะครับเพื่อที่เราจะลุกขึ้นมาโค่นล้มเผด็จการในวันข้างหน้านะครับเมื่อไหร่นั้นไม่รู้นะครับแต่เราต้องเตรียมความพร้อมไว้นะครับนะวันนี้สู้ได้แค่ไหนก็สู้ไปก่อนครับโพสต์ Facebook โพสต์ LINE นะครับเห็นว่าใครโพสต์อะไรข้อความไหนมีประโยชน์นะครับก็แชร์ไปช่วยกันนะครับให้มันเป็นกระแสนะครับเอาละครับขอบคุณที่ติดตามวันนี้นะครับนะเดี๋ยวต้องนะไปซื้อของพระธรรมลาบนะครับวันนี้นะโอ้โหใบสะระแหน่มันน่ากินเหลือเกินนะขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ